สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Genshin Impact นะทุกคนนะกับเวสใหม่ที่เพิ่มอัพขึ้นมานั่นเองนะทุกคนนะนี่ครับเรายังไม่ได้ทำเลยนะตั้งแต่มีมานะครับเวสการอยู่นั่นเองทุกคนที่การก็คือเราก็คลิกเข้าไปครับแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กดล็อกนะครับเรียบร้อยครับนี่เป็นกิเลนนะน้องเป็นกิเลนนะน้องไม่ใช่แกะนะเออหลายคนเห็นน้องแล้วบอกโกโก้นัทมิวโกโก้นัทมิวนะเออนมแกะไม่ใช่นะทุกคนนะอันนี้เขาเป็นกิเลนนะครับแต่ว่าดีไซน์เป็นลูกครึ่งกิเลนนะทุกคนนะเลยออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันนะทุกคนนะเพื่อจะได้รับเพชรนั่นเองทุกคนจะได้เอาเพชรมาเปิดเอาน้องกันอยู่นี่แหละเออที่การขึ้นไปในทางลัดก็ขึ้นไปทางนี้ครับทุกคนครับกับเราแล้วไม่เคยขึ้นทางปกติครับบอกเลยพอขึ้นมาแล้วทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำงานของลาวเดอะเซเว่นสตาร์นั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็มาเก็บโด้ของครับเอ้ยทำไมมันมีของให้โด้อ๋อพรุ่งนี้ครับเรายังไม่ได้โด้เลยนะพักนี้ไม่ค่อยได้ข้ามมาฝั่งนี้ครับทุกคนครับเลยไม่ได้โด้ของเมืองหลี่ยูเลยนะตรงสวนดอกไม้ตรงนี้นี่ของเยอะมากนะทั้งป่าทั้งอะไรหลายอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปคุยที่เลขานุการ7 Chamber อ๋อไอ้3คนนั่นไงทุกคนใน3คนที่แบบวิหารมันตกมาละตอนนี้ไม่มีงานทำละการเยอะขนาดนี้เนี่ยมันช่างน่าตกใจซะจริงๆเลยพวกเรามีกันแค่3คนแท้ๆนะเออแล้วจะนายก็ไม่ยอมจ้างคนอื่นใช่แต่พวกเราสามคนนะแล้วที่ผ่านมาจะจัดการมันยังไงล่ะฮะเออเลขาของซิชิเน่ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆนั่งหงิดมัดอ๋อนี่เป็นเลขาชั่วคราวเหรอนี่คือตอนนี้ได้เป็นเลขาชั่วคราวเออเขาบอกว่างานเยอะเกินไปทำไม่ไหวเลยนะเหนื่อยนะเอ้าพวกเธอนี่นะพวกเธอไม่ใช่คนรับใช้ของหนิงกวงเหรอทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะฮะพวกเราคือเลขาส่วนตัวของท่านหนิงกวงเว้ยไม่ใช่คนรับใช้ไอ้บ้าคุณเคยเจอคุณกันอยู่หรือเปล่านักเดินทางเธอออกไปที่อะไรสักเนี่ยหลายวันแล้วยังไม่ยอมกลับมาเลยนะเธอเป็นเลขาของ The Seven Star เนี่ยตอนนี้พวกเราเลยต้องมาทำงานแทนเธอแม่งโคตรเหนื่อยเลยไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนเออทำไมเธอถึงไปอ๋อนี่เป็นภูเขาเซียนไงเธอไปที่ภูเขาเซียนก็ก่อนที่เหล่าเซียนจะมาสืบเรื่องราวที่หลี่ยูเนี่ยถึงแม้จะมาเจรจากันไปแล้วนะเออแต่ว่าเหล่าเดอะเซเว่นเนี่ยก็ยังจะอยากจะแสดงความเคารพต่อเหล่าเซียนก็เลยมอบหมายให้เธอเนี่ยนำจดหมายไปที่ภูเขาเซียนนะทุกคนนะเพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะกลับมาได้แล้วนะแต่นี่เธอไปแล้วเธอไม่กลับมาเธอหายไปเลยนะอาจจะแวะไปเที่ยวหรือเปล่าทำงานนานๆก็อยากจะผ่อนคลายละมั้งนะไม่หรอกนะที่เท่าที่รู้จักเนี่ยเธอเป็นคนที่ขยันมากเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในเกมนี้ที่ชอบทำงานล่วงเวลานะแม้แต่วันหยุดเธอก็ยังทำงานนะเพราะว่าเธอเข้ากับใครไม่ได้เลยเธอก็เลยเอาแต่ทำงานนะเออเอาละอย่างนี้เธอไม่มีทางแอบเที่ยวหรอกเธอไม่มีทางแอบเที่ยวหรอกที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองแต่เธอเป็นครึ่งเซียนนั้นไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรกับเธอได้ง่ายๆนะเธอเก่งจะตายไปไม่ใช่เหรอเพราะว่างานที่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าเหนื่อยพวกเราสามคนต้องมาทำงานแทนเขาแล้วมันเหนื่อยมากเลยฉันจะทำไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยงานในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะเกินที่พวกเราสามคนรวมหัวกันแล้วยังทำก็ยังไม่ไหวอีกเลยนะเนี่ยโอ้จริงเหรอเนี่ยโอ้ทำงานเรื่องเวลาเพิ่มขึ้นไหมได้โอทีด้วยนะพวกเราไม่รู้เลยซ้ำว่าเราทำงานต่อเนื่องกันมาขนาดไหนแล้วเนี่ยขนาดแอบออกมางีบนี่ยังรู้สึกผิดจะแย่เลยรู้หรือเปล่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะแต่ว่าเราไปมาแล้วเนี่ยหุบเขาเซียนอะไปมาหลายครั้งแล้วด้วยไปม่อนอวดเลยได้งั้น
ได้เลยเพราะว่าชีวิตทุกคนอยู่ในเดิมพันอยู่ในกำมือของเราละเราจะไปตามหาน้องกันอยู่กลับมาเองหรือว่าจะไปขอค่าล่วงเวลาจากเลดี้หนิงกวงดีกว่าทำไมไม่ไปขอ OT เพิ่มล่ะได้ถึง2แรงนะได้ตังค์เพิ่มขึ้นถึง2เท่าแต่ว่าการทำงานหนักอาจจะตายก่อนก็ได้นะทุกคนนะแล้วนี่ขึ้นได้หรือยังวิหารลอยฟ้าขึ้นได้หรือยังเมื่อไหร่จะซ่อมเดี๋ยววิหารลอยฟ้าหนิงกวงจะซ่อมขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะซ่อมขึ้นมาในเควสไหนนะครับเพราะว่ามันมีเควสโผล่มาแล้วว่าเป็นเควสการกลับมาของวิหารลอยฟ้านะเพราะตอนนี้หนิงกวงได้เป็นท่านผู้นำของเมืองนี้แล้วนะทุกคนนะเพราะนั้นเธอก็จะรวยขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่านะครับเพราะนั้นการสร้างเทียดแชมเบอร์ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะเพราะว่าเธอสามารถยึดเมืองหลี่ยูมาได้แล้วนะทุกคนนะเอาละครับเราเริ่มจากการที่มาที่เขาเอ๋อซางก่อนนะทุกคนนะชื่อเคอชิกู้ชื่อเคอชิกู้โอ้มีสมบัติซ่อนอยู่ตรงนี้ดีจังเลยที่ฉันบินมาฝั่งนี้หลายครั้งเราไม่เคยออกมาสำรวจฝั่งนี้เลยพี่เปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะทุกคนนะเพราะพี่เริ่มพี่ว่าภาษาจีนมันก็ดูมีเสน่ห์เดียเริ่มชอบแล้วเริ่มชอบแล้วเคอชิกู้แล้วทุกคนไปเลยครับไอ้รัวไอ้แร่มันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นอ๋ออยู่ข้างบนยอดโอเคตามหาการอยู่แล้วทำไมไม่มาตามหาข้างหน้าทำไมต้องไปตามหาข้างหลังว่าเรามาผิดทางเอ้านั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นเองทุกคนเห็นละมีคนยืนอยู่นั่นไงเจอแล้วเฮ้ยเสียงน่ารักดีว่ะเอ้ยทุกคนภาษาจีนไฟมอนเสียงน่ารักดีว่ะยี่หลูเจ้าจ้ะยี่หลูเจ้าจ้ะอ๋อเธอสองคนนั่นเหรอไม่น่าเชื่อเลยจะมาเจอกันที่นี่ไม่สิตอนนี้ฉันออกมาจากโลกมนุษย์แล้วถ้าเป็นเรื่องกับท่าเรือแล้วก็ต้องไปถามที่บริษัทนะออกมาจากโลกมนุษย์อย่างนั้นเหรออ้าวไม่ใช่เลขาของเดอะเซเว่นแล้วเหรอพวกเขารอให้เธอกลับไปอยู่นะให้ฉันกลับไปติดแท้พวกเธอมาเพราะเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอต้องขอโทษด้วยนะพวกเธอต้องคว้าน้ำเหลวแล้วล่ะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอฟ้าครึ้มฟ้าโปร่งน้ำขึ้นน้ำลงเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นตั้งแต่ที่เหล่าเซียนได้คืนอำนาจให้กับมนุษย์แล้วฉันรู้ว่าฉันคงจากเมืองลียูมาแต่ติดที่เวลาเท่านั้นแหละคนที่มีสายเลือดเซียนอย่างฉันไม่มีที่ยืนในลียูเอ้าทำไมคิดอย่างนั้นล่ะนี่ไงน้องรู้สึกแปลกแยกอยู่ตลอดเวลาครับเข้ากับใครไม่ได้นะทุกคนนะเลยมาหาจงลี่จงลี่ก็ให้ไปทำงานอยู่กับมนุษย์จะได้แบบปรับตัวครับนี่ทำงานมา 3,000 กว่าปีแล้วกลับไม่เคยปรับตัวอะไรได้เลยหรือเนี่ยน้องทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะตอนนี้ฉันได้รับรู้ว่า3คนนั้นได้มาแทนที่ฉันแล้วโอ้ยน้องน้องถูก3คนนั้นแทนที่น้องเสียใจบางทีการส่งจดหมายครั้งนี้อาจจะเป็นข้ออ้างที่จะไล่ฉันออกเฮ้ยน้องน้องโอ้น้องน้องคิดแบบนั้นน้องน้อยใจโอ้น้องน้อยว่ะทุกคนนี่มันเข้าใจผิดกันไปแล้วนะไม่ต้องมาปลอบใจฉันหรอกโอ้ยเธอเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจังเลยว่ะแค่มีเขางอกมนุษย์ในเมืองหลียูไม่มีแปลกประหลาดกว่านี้เยอะเลยดูไอ้งูนั่นมันยังไม่เห็นมันรู้สึกแปลกประหลาดอะไรกับใครเลยปะโถไม่ได้ได้กลับมาที่นี่นะไม่ได้มาตั้งหลายพันปีนะรู้สึกสงบจังเลยโอ้ยใครมารบกวนความเงียบสงบของที่แห่งนี้แต่ที่ชื่อภาษาไทยเขาคือเจ้าวังวนเมฆานะคลีฟเวนคลาวหรืออะไรสักอย่างทุกคนนะโอ้ขอโทษด้วยจริงๆพวกเราล้อเล่นหน้าโถเอ้ยฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกเธอเข้ามาเนี่ยฉันเก่งโอ้สมแล้วที่เป็นท่านเซียนลูกเหรอ
看你们相谈甚欢。คุยกันสนุกสนานคุยกันสนุกสนานที่ไหนเล่าดูหน้ามันสิดูหน้ามันสิโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่สนุกซะแล้วสิไม่เป็นไรการหาเรื่องคุยเป็นสิ่งที่ฉันถนัดแน่ในพันปีนี้ฉันต้องคุยกับตัวเองเพื่อฆ่าเวลาเนี่ยอยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวหลายพันปีต้องคุยกับตัวเองในเมื่อเธอ既然是甘雨的朋友甘雨那我给你们讲讲เป็นเพื่อนของก้านเหรอ小时候的故事ฉันจะเล่าเรื่องสมัยเด็กๆของเด็กคนนี้ให้ฟังอ้าวรู้ด้วยเหรอเฮ้ยอย่าเล่าเป็นอะไรไปตอนเด็กๆเธอออกจะน่ารักอยากรู้น่าสนใจอยากฟังจังเลยอ่ะโอ้甘雨这孩子呀从小最喜欢的事儿就是ที่มีคนลูกหัวเขาจะชอบมากตอนที่ฉันดูแลเธอเนี่ยฉันจะให้เธอจะให้ฉันลูบหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอถึงจะนอนหลับได้เหรอโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตอนนั้นกันอยู่ยังอ้วนจ้ำม่ำนี่ไงตอนนี้ก็ยังอวบอันอยู่เลยนะตอนนี้น้องก็ยังอวบอันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นบั้นท้ายหรือหน้าอกอย่างเวลาที่เธอตามฉันขึ้นไปบนภูเขาเธอก็จะสะดุดแล้วกลิ้งกลิ้งกลิ้งลงไปที่ตีนเขาเลยแล้วนี่เป็นเรื่องตลกเหรอเนี่ยไวมอนหัวเราะโอ้ไม่อยู่วันหนึ่งเจอกับคนที่มาหาเซียนตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอกับมนุษย์ตัวเป็นๆนะคิดไม่ถึงว่าเธอจะกลัวมากซ่อนตัวอยู่ในหินไปซ่อนตัวอยู่ในหิน2วัน2คืนเลยนะตอนที่ฉันไปเจอที่เธอก็เอาแต่ร้องไห้บอกว่ามีสัตว์ประหลาดไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อนนะเหลวหยินจินจี้โยหลิวจินจี้หยุดเธอได้เวลาฝึกแล้วฉันไปก่อนเอ้าหนีไปเลยน้องอายแล้วน้องหนีไปเลยใส่เธอจะโกรธมันแค่อยากช่วยเธอลดความอึดอัดลงเท่านั้นเองนะเราทำไปไพมอนเน็บอีกแล้วไพมอนเน็บบอกว่าตอนนี้เลยทำให้เธออึดอัดขึ้นหลายเท่าเลยนะฉันดีใจมากเลยนะที่เธอกลับมาเนี่ยแต่แล้วฉันก็ดีใจจริงๆที่พวกเธอเนี่ยมาหาเธอนะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลยนะฉันน่ะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ให้พวกเธอฟังก็แล้วกันคีเลนเป็นสัตว์ที่มีใจเมตตาในหมู่เซียนนะทุกคนครับทำไมกีเลนดูเหมือนหมาจังเลยเจอยืนเจนเดอร์ซินซันยูดงฟูบางทีบนภูเขาเซียนยูเซียไทโกจิโมสำหรับด้านที่เป็นมนุษย์ของเธอแล้วเธอก็อาจจะเหงาทุกคนครับดูสิจันจะยาเบี้ยเห็นเธอเอาแต่ยืนอยู่บนหน้าผาเพียงลำพังมองไปยังท้องทะเลแห่งภูเขาจึงท่าดันบูเดอร์ซินยูเยี่ยมร่างอันบอบบางของเธอกับทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ฉันเห็นแต่ความเหงาที่โดดเดี่ยวเลยอยากชวนให้เธอกลับไปเป็นมนุษย์แต่ตอนนั้นเองฉันก็ได้ยินประโยคที่เธอพูดซ้ำๆว่าความเหงาที่หลีอยู่มันเหงากว่าที่หุบเขาเซียนซะอีกยังแต่ความเหงาของคนที่เฝ้าดูเมฆเมื่อฉันเดินเข้าไปท่ามกลางหมู่คนในหลีอยู่ก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวขอสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้偶然听到的甘雨心声就是如此นี่คือความรู้สึกของน้องก้านจิ๋วนะทุกคนนะเขารู้สึกแปลกแยกไงทุกคนเขารู้สึกแปลกแยกครับเขาก็เลยเหมือนบูลลี่ตัวเองอ่ะแย่จังเลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเหมือนน้องเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะเนี่ยแบบนี้น้องเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะเนี่ยแก้ปัญหาน้องให้ได้ต้องแก้ปมให้น้องให้ได้ทุกคนนะต้องหาเพื่อนให้น้องให้ได้ครับเพราะว่าจงลี่นะเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดกับการอยู่มากที่สุดในเมืองหลี่ยูครับพอตอนนี้เนี่ยพอจงลี่จากไปอ่ะน้องก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรอีกแล้วนั่นเองนะทุกคนนะน้องก็เลยเหงาทุกวันนะเริ่มจากไปเก็บดอกที่กลางป่าแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กลางภูเขาอีกนะดียูไม่ได้ทอดทิ้งการอยู่นะแต่น้องการอยู่นั่นแหละที่ปิดกั้นตัวเองตอนเนี้ยแล้วเขาจะไปฝึกก็ฝึกอะไรเหรอหลังจากที่กลับมาเธอก็พยายามดึงเอาความรู้สึกด้านเซียนตัวเองกลับมาก็เลยขอให้ฉันจัดการฝึกให้เธอนะตอนนี้เธอกำลังฝึกอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาล่ะงั้นพวกเราไปดูกันเถอะไปพวกเรา
น้องการอยู่นี่ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยด่วนนะทุกคนนะถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้แล้วก็น้องจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าแน่เลยเออเดี๋ยวเกิดน้องฆ่าตัวตายตามจงลี่ไปจะทำยังไงล่ะเนี่ยจงลี่ก็น่าจะมาเข้าฝันน้องหน่อยว่าตอนนี้ฉันทำงานอยู่ไอ้ร้านศพเนี่ยเออเป็นมนุษย์เอที่หน้าตาดุๆนะเธอมาหาฉันได้อะไรอย่างนี้หน่อยสินะเออหมดแต่เอาใช้เวลาอยู่กับอูเต๋านะแล้วเราก็บินไปทุกคนแล้วเราก็เจอน้องตรงสะพานตรงนั้นแค่นั้นเองเราเจอน้องแล้วครับทุกคนครับน้องรอคอยเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็บินผ่านแร่มาหลายอันแต่มันเป็นแร่ขาวเราไม่เอาก็ได้นะทุกคนนะกันเจอ小姐果然在这里啊果然在这里啊ภาษาจีนนี่มันพูดยาวจังเลยแค่จะบอกว่าอยู่ที่นี่เองแค่นี้เองเหรอฮะเออแต่ว่ามันพูดเร็วมากเลยนะทำไมถึงตามฉันมาล่ะก็อยากมาเป็นเพื่อนเธอยังไงล่ะมนุษย์ไม่ควรอยู่ในดินแดนของเซียนมากเกินไปนะรู้หรือเปล่าแต่ฉันเห็นความหวังดีของเธอสองคนจะลองให้เธอลองสัมผัสการฝึกของเซียนดูโอ้การฝึกนี้กำลังเจ้าวังวนเมคาเป็นคนเตรียมให้ฉันนะเพื่อดึงเอาพลังของเซียนของฉันกลับมายังไงล่ะถึงแม้สไตล์และความชอบบางอย่างของเธอรวมอยู่ในนั้นแต่ว่าพวกเธออาจจะไม่เข้าใจเซียนนะมันยากมากเลยเหรอไม่รู้หรอกฉันรู้ว่าความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของนักเดินทางนั้นก็ไม่ได้น้อยไปกว่าฉันใช่ไหมล่ะฮะเธอเป็นชาวพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพลังของเธอน่าจะมากกว่าไอ้พวกจอมมารพวกนี้ซะอีกใช่ไหมล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ฉันเป็นชาวพระเจ้าที่ถูกดึงเอาพลังไปนะกดอาเพื่อเข้าโหมดในการเล็งอ๋อนี่ไงที่น้องบอกว่าต้องการช่วยเล็งนะทุกคนนะตอนนี้โคออฟไม่ได้นะครับอยู่ในเควสนี้โคออฟไม่ได้ต้องใช้วิธียิงเอาครับ12อันเลยเหรอโดนไหมเนี่ยอ๋อจริงๆน้องชาร์จยิงได้ทุกคนเออน้องชาร์จยิงได้เราต้องบินไปด้วยต้องยิงไปด้วยเอ้ยรู้สึกว่าจะยากละรู้สึกว่าจะยากละเราพยายามบินไปให้สูงที่สุดทุกคนก็เข้าไปใกล้ๆครับป๊าบเราต้องการน้ำแข็งนะทุกคนนะเราก็ใช้สกิลด้วยก็ได้ครับทุกคนครับไม่ต้องเล็งยิงอย่างเดียวก็ได้นะเออมีอีกไหมตรงไหนอีกมองไม่เห็นเลยทุกคนมองไม่เห็นเลยอาจต้องบินไปปุ้งอยู่ตรงนู้นครับปุ้งเอ้ยอย่างงี้มันเป็นเควสบินมากกว่าเควสยิงนะเนี่ยพี่บอกเลยมันเป็นเควสบินมากกว่าเควสยิงเนี่ยใช้สกิลยังง่ายกว่าอีกเพิ่มมาอีก 2.3 จุดทุกคนแล้วก็ยิงครับชาร์จให้เต็มนะทุกคนนะไม่ต้องเล็งให้โดนครับพลังของการอยู่มันยิงโดนหมดนะทุกคนนะแต่แล้วอันนี้นะครับอันนี้เป็นไปได้ก็บินไปครับทุกคนครับเอ้ยมันอยู่ในท่าหมดเลยโอ้ยตกลงมาตายดูมันทำทุกคนมันตกลงมาตายในท่ายิงครับมันบั๊กอะไรของมันเนี่ยเอาใหม่อย่างนี้ไม่เอาจะเอาการอยู่ยิงอย่างนี้ฉันไม่ยอมอย่างนี้ฉันไม่ยอมเลยนี่ฉันไม่ยอมทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับมาใหม่สิฉันจะทดสอบเองเสียงเหมือนเราดูซีรีส์จีนอ่ะพี่ชอบนะจริงๆอ่ะพี่ว่าแม่งเหมือนกำลังดูซีรีส์จีนอยู่ครับวิธีการชาร์จนะทุกคนนะแล้วก็ยิงให้มันแตกตรงแท่นก็พอนะทุกคนนะแล้วมันก็จะสร้างวินเคอร์เรนต์สร้างอะไรขึ้นมาครับแบบนี้ครับทุกคนครับไม่ต้องแบบเอาให้โดนพอดีนะทุกคนนะแล้วตอนชาร์จจะเดินไปเดินมาครับมันตกได้แบบเมื่อกี้นะทุกคนนะมันตกแบบตกโง่เลยอ่ะตกโง่เลยครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับปั๊บก็ให้ก็กดใช้สกิลไปง่ายๆครับถ้าใครแบบไม่อยากเล็งนะเรียบร้อยครับกดผิดปุ่มนะทุกคนนะเมื่อกี้ปั๊บก็ให้ครับลงมาครับบินครับปั๊บก็ให้ครับเนี่ยลงมาจนถึงเสาเลยครับเป็นการฝึกที่ต้องบินไปบินมาผมแล้วกับการฝึกของหวังวนเมคาจะตกนี่แน่เรียบร้อยครับ3จุดนะทุกคนนะชาร์จครับทุกคนครับเริ่มจากยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเปี้ยงเขาให้แล้วก็ยิงไอ้ตัวนี้ครับเปี้ยงเขาให้เสร็จแล้วอันสุดท้ายครับทุกคนครับอันสุดท้ายต้องบินไปครับเขาให้แล้วก็บินขึ้นไปเสร็จแล้วก็ยืนบนอันนี้ครับลงไปแล้วก็ชาร์จครับทุกคนครับ
ยิงเสร็จตูดมันเลยครับมันจะได้แตกครับเนี่ยเห็นไหมเออเราไม่ต้องยิงตรงเสานะทุกคนนะยิงตรงตูดไปเลยครับไกลๆก็ยังยิงได้นะพี่ว่านะลองดูครับทุกคนครับลองดูครับพาร์ทให้เต็มดอกแล้วทุกคนนะแล้วก็ยิงดูครับแล้วลองบินไปครับมีทางนี่หว่าเฮ้ยมีทางยิงไปใกล้ๆเผื่อบางทีมันไม่ถึงทุกคนเออระยะธนูจะไม่ถึงเก็บดอกด้วยครับเก็บดอกด้วยเออได้เสร็จได้เผื่อบางทีเราอาจจะเปิดได้การอยู่มาช้าครับทุกคนครับเนี่ยยิงไปที่ก้อนนะทุกคนนะเราไม่ต้องยิงให้โดนแท่นนะทุกคนนะต้องบินขึ้นไปครับนี่อยู่ข้างล่างครับบินขึ้นไปครับอ้าวไม่โดนครับเออบินไปที่ตรงเสานกเลยนะทุกคนนะบินไปที่ตรงเสานกเลยตรงนู้นมี2อันครับไอ้เสานี่เลื่อนไปเลื่อนมานะทุกคนนะมาชาร์จครับทุกคนครับแล้วก็ยิงตรงแท่นไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกเองครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยิงเสยเสยขึ้นไปโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับบินไปดีกว่าเอ้าบินดีก็มีทางครับทุกคนครับบินดีก็มีทางขอบินขึ้นไปดีกว่าจะเร็วกว่านะทุกคนนะนี่ครับแล้วก็อันสุดท้ายครับยิงเข้าไปเลยครับชาร์จเต็มครับทุกคนครับปั้งเขาให้เรียบร้อยครับหรือจริงๆปีนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ได้นะน้ำแข็งไฟแล้วถล่มสำหรับใครที่ยิงไม่เป็นนะเออก็อาจจะเหมาะกับเป็นการเป็นเซียนก็ได้นะเนี่ยเออถูกต้องแม้ไม่มีสายเลือดของเซียนแต่ดูเหมือนเธอจะควบคุมคนของเหล่าเซียนอยู่แหมแล้วจะไปทำอะไรต่ออย่างนั้นเหรอการฝึกยังไม่จบนะเออนี่มันเป็นแค่ครึ่งแรกถึงนั้นต่อไปต้องไปหาเซียนคนอื่นด้วยเจ้าจันดับตะวันฉายอย่างนั้นเหรอไม่ใช่การที่จะกระตุ้นพลังแฝงทั้งหมดของฉันต้องไปหาเซียนตนนั้นเท่านั้นแหละท่านไหนงั้นเหรอนี่ไงล่ะแปลว่าผู้กำราบอสูรนะจริงๆมันคืออสูรผู้พิชิตยักษ์ตนสุดท้ายที่เหลือรอดชีวิตอยู่นะจากยักษ์5ตนที่ถูกจงลี่ล่อลวงมาให้มาทำสงครามแล้วก็ตายกันไปหมดเหลือแค่รอดชีวิตมาแค่2ตัวและตัวนึงก็เลยหนีหายไปเลยไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วก็เหลือแค่เซียวคนเดียวที่ยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวผู้โดดเดี่ยวและเย็นชาเฮ้ย มัน2คนนี่มันเข้ากับมนุษย์ไม่ได้ทั้งคู่เลยไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าจงลี่นี่ยังชมเซียวนะทุกคนนะว่าเซียวนี่ถึงแม้ว่าจะเข้ากับมนุษย์ไม่ได้นี่ก็ยังพยายามที่แบบจะอาศัยอยู่ในที่ที่มนุษย์อยู่นะทุกคนนะยังไม่ยอมหนีหายไปไหนเหมือนกับยักษ์ตนอื่นนะเอออ่ะตอนแรกฉันก็ว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากนะแต่การที่ไปเชิญหน้ากับเขาได้นะนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะหมายถึงว่ากลับบ้านเก่านะทุกคนนะเขาน่าจะกำลังรอฉันอยู่พวกเธอจะมาด้วยไหมล่ะโอ้ยสนใจอยู่แล้วเราอยากเจอเซียวเออเราอยากเจอเซียวอยู่พอดีเลยบนหุบเขานี้ไม่มีของให้ฟาร์มเลยอย่างนั้นเหรอตั้งชั้นช่วงหน้าผิดหวังจังเออนี่ไงแร่ทุกคนราพิสแร่ราพิสตรงนี้มีอยู่4ก้อนตรงนี้นะทุกคนนะสำหรับใครที่ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บ4ก้อนนี้แล้วก็จะวิ่งลงไปข้างล่างนะทุกคนนะเอาไปอ่านไอ้ผิดอันนี้นี่เก็บราพิสนะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะทุกคนนะเออให้กระโดดลงมานะครับโดดลงมาตรงหน้าผาเห็นไหมมีซ่อนอยู่ตรงนี้อันนึงครับเออทีแรกพี่ก็ไม่รู้นะหลังจากที่พี่เอานาน่ามาเล่นครับถึงรู้นะทุกคนนะเออว่าแม่งซ่อนอยู่ตรงนี้อันนึงครับเสร็จแล้วนะครับพอเก็บจากตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าข้างล่างก็เหมือนจะมีอีกนะจริงๆอ่ะนี่ครับอยู่ฝั่งนี้นั่นเองครับอ้อมมาตรงนี้นิดนึงนะบินอ้อมมาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมก็จะอยู่ตรงนี้อีกก้อนนึงครับเออสำหรับใครที่ต้องการคอลาปิสนะทุกคนนะเอออย่างน้องวินเวสเล่น3ตัวนะก็ชิงจงลี่แล้วก็อัลเบโดรู้สึกว่าใช้ของเดียวกันหมดเลยเออมาครับมาหานายแล้วโดยท่าที่นายถนัดนี่นะดูความหล่อของเซียวครับทุกคนครับเนี่ยโอ้โหนี่คืออสูรที่ดูเป็นหนุ่มน้อยนะทุกคนนะเหมือนเป็นวัยรุ่นที่ไฟแรงตายไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ละทิ้งนิสัยแย่ๆของพวกมนุษย์งั้นสินะขอโทษเมื่อกี้ตอนอยู่กับเจ้าวังวนเมคาฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายและไม่จำเป็นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันฉันแค่ถูกขอให้มาช่วยเธอฝึกเท่านั้นโอ้โหตอนนี้รับบทเป็นอาจารย์เข้มงวดสุดเลยอ่ะเธอไม่ใช่เซียนแล้วก็ไม่ได้เป็นมนุษย์การเดินไปบนเส้นทางของโลกด้วยตัวตนนี้ย่อมทำให้เกิดความสับสนมากมายเพราะงั้น
ทียบกับการที่ต้องมาอธิบายให้ฉันฟังแล้วยังไงซะเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเธอเองจะยังดีกว่าฉันก็ไม่มีอะไรที่ต้องหลบซ่อนซะหน่อยดูเหมือนว่าเซียวจะเข้าใจนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะมองกันอยู่ได้ทะลุปุโปร่งเลยร่างกายและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าหากจิตวิญญาณพบกับความยากลำบากแล้วก็ร่างกายก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมันน่าจะแปลว่าร่างกายก็จะลำบากไปด้วยนะทุกคนนะมันจะทำให้จะป่วยไปด้วยถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งการฝึกที่ฉันเตรียมไว้ให้นั้นจะได้สำรวจศักยภาพที่แฝงเร้นในร่างกายของเธออืมผมจะสนุนเธอละมันแค่พูดว่าฉันพร้อมแล้วนี่ภาษาจีนมันต้องพูดยาวขนาดนั้นด้วยอ่ะหรือจริงๆมันแปลอย่างอื่นวะแล้วมันแปลเป็นอังกฤษมันก็เลยบอกว่าฉันพร้อมแล้วหรือเปล่าทุกคนแล้วพอมาแปลเป็นไทยอีกทีนึงเลยสั้นกุดดุดนะทุกคนนะดูการฝึกซ้อมของเซียวตอนนี้พี่ยังโคออฟไม่ได้นะครับนี่พอเริ่มการของเซียวไปแล้วโคออฟไม่ได้เราจะต้องทำเควสให้เสร็จก่อนฮะกลางน้ำด้วยนะทุกคนนะการฝึกที่ต้องอยู่กลางแม่น้ำด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้เอ้าสบายครับตีม้อนน้ำนะไปจะเจอน้ำแข็งเข้าไปสิเอ้ยแค่ชาร์จตีเท่านั้นเนี่ยทุกคนมันก็แข็งรัวๆครับทุกคนครับแล้วก็เพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะทุกคนนะวิตีที่เป็นแบบเป็นหมื่นอ่ะชอบจังเลยอ่ะมันสมก็เป็นตัว5ดาวจังเลยนะจริงธรรมดา 1,700 นะทุกคนนะมันใส่ของอะไรวะเนี่ยผมมันใส่ธนู5ดาวไม่น่าแล้วมันแรงจังเลยแรงจัดๆเอ้ยฝนตกพอดีฝนฟ้าฝนช่างเป็นใจฉันเหลือเกินนี่แน่แข็งไปซะกับพวกโง่ฉันจะมาให้พวกแกได้ขยับขยื่นเลยล่ะบอกให้มันอาจจะขยับขยื่นอย่างนั้นเหรอนี่แน่ฉันยิงพื้นเอาก็ได้นะเว้ยนี่แน่แต่ถ้าไม่ตายไปทุกคนริวแห่งน้ำแข็งจงแข็งไปซะแล้วก็หายไปด้วยโหแรงมากมันแรงดีจริงๆท่านี้ทุกคนนี่อะไรเนี่ยไอ้พวกบินโหนี่มันฆ่าพวกบินได้ง่ายๆทุกคนพี่บอกเลยว่าเราใช้เอมเบอร์ตียากมากแต่ว่าการอยู่มันตีเป็นหมู่ครับเนี่ยเห็นไหมมันตีหมู่ทุกตัวทุกคนมันก็เลยง่ายครับโอ้ยพวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นี่แน่มันก็ต้องโดนท่านี้เข้าไปเอ้ยโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตโอ้ท่านี้เข้าไปทุกคนไอ้2ตัวนั้นต้องฆ่าไอ้2ตัวนั้นก่อนมันอยู่ข้างนอกรวมเวลาชาร์จ2ขั้นนะทุกคนนะชาร์จให้เต็มนะครับนี่ครับมันจะยิงเป็นหมู่นะทุกคนนะหมู่คณะครับตายเป็นหมู่คณะบอกเลยตัวน้ํา2ตัวครับยิงทักทายก่อนครับดึงฝั่งนี้ด้วยครับอย่าให้มันตีป้อมครับยิงทักทายเข้าไปครับแล้วก็ลากมันออกมาแล้วเราก็มีดอกด้วยเรามีดอกกังยูเฮ้ยใช่ดอกดิใช่ดอกล่อลวงครับทุกคนครับนี่คือพลังดอกล่อลวงกับพวกสลามไปรวมกันที่ดอกซะมันมาตีเรามันไม่ตีเราเดี๋ยวจะตายทุกคนจะตายเปลี่ยนตัวหิวนิดหนึ่งหิวนิดหนึ่งตายครับตีหิวก่อนฮาร์ดมันมีตัวไหนที่มันมีสกิลพิเศษวะเนี่ยมันใช้สกิลเหมือนเมดนี้ได้ด้วยเหรออ่ะแข็งไว้ก่อนตั้งบาเรียนี่แน่ทุกคนสวยงามใช่ไหมล่ะฉันจะหิวนิดนึงก่อนตีสแตมป์ไม่ติดอ่านครับทุกคนครับชาร์จ2ขั้นแล้วก็ตีครับเป็นหมู่แบบนี้นะเนี่ยเป็นหมื่นนะทุกคนนะมาสิพวกเรามาเล่นกันเวลาปาดอกไม้ปาให้โดนเยอะๆแบบนี้ครับมันจะได้ค่าพลังงานเยอะมากนะทุกคนนะนี่คือปล่อยดอกไม้ได้2ก้อนนะทุกคนนะเดี๋ยวพอดอกไม้ระเบิดครับเนี่ยได้มาอีก2ก้อนครับเป็น4ก้อนนะทุกคนนะแล้วก็จะได้ใช้ท่าไม้ตายได้เลยนะทุกคนนะเป็นตัวที่เก็บพลังงานก็ได้อ่ะดีนะตัวเนี้ยพี่บอกเลยอ๋อแล้วก็ตีหมู่ต่างหากครับตัวเมจยังตีหมู่ยากตัวเมจยังแบบยังตีหมู่ไม่ง่ายเท่านี้เลยอาร์ตนี่แน่มันหลบได้นี่ต้องโดนดอกไม้ไปไหนละนี่คือมันฝังดินอยู่มันแข็งในดินครับทุกคนครับมันแข็งในดินได้ด้วยนี่แน่เรียบร้อยครับทุกคนครับเป็น
การฝึกที่สุดแสนจะง่ายได้กลับไปหาเตียวหน่อยครับทุกคนครับว่าไงพ่อรูปรออย่าดุมากเดี๋ยวน้องอายฉันเสร็จการฝึกที่คุณเตรียมไว้แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องรายงานการประเมินของผู้อื่นไม่ได้เอื้อต่อการฝึกเธอต้องประเมินตัวเองเธอฝึกแล้วเธอรู้สึกยังไงผลของการฝึกนะมีแต่ต้องปล่อยให้ตัวเองเป็นคนตัดสินเท่านั้นยังไงทุกคนเซียวนี่เป็นคนที่ฝึกแบบไม่หยุดนะทุกวันนี้เซียวก็ยังฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะเพื่อต้องการความแข็งแกร่งนะทุกคนนะนี่คืออสูรผู้ไล่ล่าความแข็งแกร่งโดยแท้จริงเข้าใจแล้วล่ะเซียวนี่มันมีจุดยืนของตัวเองที่แข็งถ้าอ่อนโยนสักนิดนึงจะดีนะถ้าอ่อนเหมือนหน้าจะดีมากถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ฉันจะเพิ่มระดับความยากขึ้นเจ้าคนที่รับมือยากคนนั้นมาอีกแล้วนั่นไงเจ้าคนที่รับมือยากเดินมานู่นละไอ้เกาหัวมาอีกละอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกน้องของชิงโยไม่ใช่เหรออะยูโกฮากิส่งมาหรือเปล่าจะปล่อยให้เธอรับมือแล้วกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอย่างนั้นเหรอจริงเหรอจริงเหรอเซียวรู้สึกว่านายก็จะเข้ากับมนุษย์ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเจ้าคนที่รับมือยากอย่าบอกนะว่าไอ้หมอนั่นนี่ทำให้เซียวได้ขมวดคิ้วเลยเหรออืมไหนสิมาดูดินี่ไงทุกคนมาแล้วครับเอ้าไม่ใช่ครับหน้าตามันคล้ายกันครับแต่นี่เป็นนักแสวงบุญครับโอ้คุณพระคุณเจ้าโอ้ในที่สุดฉันก็เจอกับท่านเซียวอีกแล้วโอ้ขออภัยที่ต้องถามพวกท่านคือเซียนที่อยู่บนภูเขาแห่งนี้หรือไม่ไอ้โง่เอ้ยมึงไม่ดูฉันในคนอยากขอพรความรักความร่ำรวยและหน้าที่การงานโอ้มาหาเซียนเพื่อมาขอพรโอ้ไอ้พวกผู้แสวงบุญนั่นเองไอ้พวกบ้าวัตถุนิยมเอ้ก็น่าจะนับว่าฉันเป็นเซียนได้แล้วนะเพราะว่าฉันก็เป็นเซียนครึ่งหนึ่งเพราะว่าฉันกำลังฝึกการเป็นเซียนอยู่เยี่ยมไปเลยไม่เสียแรงที่มานะดูเหมือนว่าเธอจะเก่งจริงๆแต่ก็ช่างมันเถอะให้พรอะไรกับผมได้บ้างอย่างนั้นเหรอโอ้โหไอ้พวกนี้พูดจาไม่ได้เรื่องเลยทำตัวเหมือนคนไทยไม่มีผิดเลยนะวันๆเอาแต่ขอพรจากเทพเจ้าคุณนักแสวงบุญฉันคิดว่าคุณไม่ควรที่จะเข้าทางลัดอย่างนี้พวกเซียนเองก็ไม่ได้จะช่วยใครฟรีๆไปตลอดหรอกนะไม่ฟรีความหมายของท่านคือพรของเซียนนั้นต้องจ่ายได้เงินเหรออ๋อไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นควรได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรและการใช้ชีวิตอย่างเอาจริงเอาจังมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนธรรมดาคนอื่นๆนะถ้าคุณได้รับพรอย่างไม่สมเหตุสมผลเข้าใจไหมล่ะประโยคนี้ฉันได้ยินจากไอ้ตะแก่ที่บ้านมานานพอแล้วพ่อของคุณน่ะเคยผ่านมาก่อนนะชีวิตที่ยากลำบากแต่ก็มีความสุขของมนุษย์ทั่วไปยังไงล่ะอายุอย่างคุณน่ะควรจะให้ความสำคัญกับการงานและครอบครัวอย่ามัวตั้งความหวังไว้กับสิ่งที่ลวงตาอย่างนี้สิท่านเป็นเซียนจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมวิธีการคิดวิธีพูดเนี่ยเหมือนพวกที่อยู่ในเมืองเลยฮะคงจะไม่ใช่พวกแซงทำตัวเป็นเซียนเพื่อหลอกเอาเงินจากคนหรอกนะโอ้โหเดี๋ยวต้องดูหน่อยละเฮ้ยมาดูทำไมล่ะเธอเองก็มาหาเซียนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงฮะจะว่าไปแล้วยังไงพวกเราก็มาหาเซียนเพื่อขอบางอย่างไม่ผิดหรอกนะช่างเถอะเซียนจริงเซียนแท้ก็ดูน่าจะไม่ได้เรื่องอยู่ดีไปดีกว่าโอ้ไอ้คนบ้าไปไหนก็ไปมันต้องเจอไผ่มอนอย่าไปเสียอารมณ์กับคนไร้เหตุผลอย่างหมอนี่เลยนะไม่มันไม่ใช่เพราะท่าทางของเขาหรอกแต่คำพูดบางคำของเขามันก็สมเหตุสมผลนะฉันคิดว่าการกลับไปที่หุบเขาเซียนจะทำให้สามารถเรียกตัวตนของเซียนกลับคืนมาได้แต่พอถูกถามอย่างนั้นแล้วฉันก็ยังไงฝั่งมนุษย์ก็เหมาะกับเธอมากกว่ายังไงล่ะแต่ว่าตอนนี้ท่าเรือไม่ต้อนรับฉันแล้วนะก็บอกแล้วไงว่ามันเข้าใจผิดโธ่เอ้ยสมกับที่มีเขาจริงๆเลยฮะนี่มันเขากี่เลนหรือเขาควายเนี่ยฮะงั้นก็ได้ฉันจะกลับไปท่าเรืออีกครั้ง
แม้ว่าเรื่องนี้ฉันจะยังคงยึดมั่นในคำตัดสินเดิมของฉันก็ตามนะหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าฉันคิดถูกฉันจะกลับมาที่มี่ใหม่อืมโอเคโอ้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะพวกเราเริ่มไปกันเถอะอ่ะแล้วเสี่ยวมันก็หนีไปเลยอ่ะแล้วเสี่ยวมันก็หนีไปเลยเหรอเสี่ยวแม่งเจอพวกแสวงบุญมาขอพรเสี่ยวแม่งหนีไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็ไม่สนการพงการฝึกของการอยู่ละเอาตัวรอดไปเลย